สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำหวานเผยนิสัยแท้จริงของกวางเอบีนอร์มอลคุณแม่ก่อนถึงจุดแตกหักล่าสุดน้ำหวานซาซาได้มาออกรายการเป็นครั้งแรกหลังเกิดดราม่ากวางเอบีนอร์มอลกับคุณแม่โดยได้เปิดใจถึงสาเหตุเลิกราว่าก่อนเลิกกันยังไปเที่ยวดำน้ำกันอยู่ที่ทะเลอันดามันโดยมีคุณแม่ไปด้วยปัญหาเกิดเพียงน้ำพึ่งเพียงหยดเดียวและช่วงหนึ่งในรายการน้ำหวานก็ได้เผยนิสัยที่แท้จริงของกวางเอบีนอร์มอลและคุณแม่มีนิสัยคล้ายกันเป็นคนกลางคอยเคลียร์ก่อนถึงจุดแตกหักโดยช่วงหนึ่งในรายการเธอนั้นได้กล่าวว่ากวางกับแม่มีนิสัยคล้ายกันคือมีความแข็งเป็นคนแรงเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือทัศนคติซึ่งไม่สามารถมาลงในรายละเอียดได้บางทีคิดเห็นไม่ตรงกันตลอดทางที่คบกันมาพอเกิดความขัดแย้งหวานเป็นคนกลางที่คอยเคลียร์ตลอดแต่ไม่รู้ว่าลึกๆจริงๆแล้วสิ่งที่ทั้งคู่เคลียร์สะสมค้างๆในใจของทั้งสองคนมันหมดหรือเปล่าความยากคือน้ำหวานไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ